ทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกหนี้สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโว Z Edition เดิมคือพ่อแม่เลี้ยงมาอย่างแบบตามใจค่ะก็ทำตรงนู้นนิดทำตรงนี้หน่อยไม่ได้ทำงานที่เป็นระยะยาวค่ะทุกวันนี้รายได้ก็มาจากการทำงานแม่บ้านกับแม่ครัวค่ะเป็นแม่ครัวร้านอาหารกลางคืนค่ะเป็นประเภทร้านเหล้าอะค่ะแล้วก็แบบอยากได้แบบเหมือนกับว่าเสริมอะช่วยในตัวเราเองด้วยช่วยสามีด้วยเล่นแชร์ค่ะจดหวยเล่นแชร์แล้วก็ปล่อยกู้โอ้โหเอาเงินมาแล้วก็เอาไปปล่อยกู้ปล่อยกู้คิดดอกเท่าไหร่พันละร้อยค่ะรายวันฮะที่หนีไปอะคนละแสนต้นโอ้เอาแค่ตรงนี้ก่อนนะเอาแค่ไอ้วงแชร์แล้วก็ปล่อยกู้แล้วเขาเริ่มหนีอะไรเนี่ยนะสามีรู้เรื่องไหมทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ค่ะหนูไม่ได้บอกเอ้าจะพูดออกอากาศไปเนี่ยรู้แล้วนี่ไงสามีไม่รู้เลยไม่ปรึกษาไม่เลยไม่บอกปรึกษาไม่ได้ค่ะเพราะว่าสามีเคยช่วยปิดหนี้รายวันแล้วโอ้โหสามีตอนที่ยังไม่มีงานทำค่ะตอนช่วงแรกสงสัยว่ากินใช้คงฟุ่มเฟือยมากก็พอได้ค่ะเพราะว่ามันมีเงินสดเข้ามาทุกวันใช่ค่ะเป็นคนใช้เต็มที่เลยใช้เงินเก่งแล้วสามีเขาไม่สงสัยหรอว่าเฮ้ยทำไมเธอดูฟู่ฟ้าจังเลยมีเงินใช้เขารู้ว่าเราจดหวยอ๋อนึกว่าแค่นั้นใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าเราว่าเป็นทำแบบนี้ทั้งแชร์ด้วยปล่อยกู้ด้วยอะไรด้วยคราวนี้ความพีคมันเกิดตอนที่ลูกหนี้หนีแล้วใช่แล้วเราเนี่ยจะต้องส่งแชร์ส่งเงินไม่ได้แล้วทำไงต่อส่งไม่ได้ไปพร้อมกันทีเดียว4คนเลยไหมหรือว่าค่อยๆไปค่อยไปทีละคนแต่พอไปคนแรกก็ยังพอหมุนได้ค่ะคนที่2ก็ยังได้อยู่มันคุยกันไหม4คนเนี่ยไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคุยกันเปล่ามันมาคนละทีจำชื่อได้มั้ยฮะจำชื่อได้มั้ยจำได้ค่ะจำไปหาที่บ้านมาก็พ่อแม่เขาบอกว่าไม่รู้ไม่รับผิดชอบลูกหนี้คุณเยอะแค่ไหนเนี่ยลูกหนี้คุณที่คุณปล่อยเนี่ยทั้งหมดอันที่ตัวหนักๆเลยมี4คนแต่ว่าที่กระจายไปเนี่ยกระจายขายคุณเนี่ย10กว่าคนค่ะที่เป็นหวยด้วยหวยด้วยใช่ค่ะหวยนี่คือหวยใต้ดินใช่หนูทำแต่เรื่องแบบนี้นี่อันนี้หนูยอมสายดาร์กบอกมาหนูทำแต่เรื่องแบบสายดาร์กเต็มไอ้ความพีคมันไม่หยุดเต็มกระบวนการเต็มแพ็กเกจมันขยับไปอีกขั้นนึงเพราะว่าคุณเนี่ยพอชนและไม่ไหวแล้วเนี่ยคุณก็เลยไปเซิร์ชเจออะไรไปเซิร์ชเจอไอ้ปลอมสลิปเอาเดี๋ยวเอาคีย์เวิร์ดอะไรถึงไปหาถึงเจอปลอมสลิปได้ยังไม่เคยรู้เลยนะขอศึกษาหน่อยว่าคุณไปหาเจอยังไงในวงการแชร์มันมีคนปลอมสลิปมาเนิ่นนานแล้วค่ะอ๋อหรอเขาทำกันอยู่แล้วเป็นที่รู้กันแล้วเราไงเรารู้สึกไงตอนนั้นมั่นใจเลยเหรอมันก็มันไม่ใช่มั่นใจมันแค่แบบหนูอยากเอาตัวรอดแค่วันนี้สมมติหนูทำวันนี้พรุ่งนี้หนูก็เปียร์แชร์ได้วงแสนแล้วคือถ้าวันนี้หนูรอดพรุ่งนี้หนูก็จะมีเงินหมุนหนูคิดแค่นี้วันนี้เป็นดีลที่เราต้องส่งใช่ค่ะวันนั้นคือเท่าไหร่7,000เจ้าเนี้ยอ่ะถ้าเกิดว่าเราส่ง 7,000 นี้ได้วันต่อไปเราจะสามารถเปียได้ใช่ค่ะเราก็จะมีเงินมาหมุนต่อถูกเราก็อยากให้มันพ้นวันนี้ไปก่อนพ้นวันนี้ไปก่อนทำยังไงก็ได้แต่แล้วเรามีเงินอยู่แค่ 2,000 ไม่มีถึง 7,000 ขาดไป 5,000 คีย์เวิร์ดที่ตอนเสิร์ชเรามันเด้งขึ้นมาค่ะเหมือนกับว่าพอเรานึกอะไรใน Facebook อ่ะมันรู้มันใจก็ไม่รู้จิตพูดเลยนะว่าเชื่อมจิตของแท้ก็คือ Facebook ไปแล้วนึกเราไปเสิร์ชเรามีกดไปหาในแอปต่างๆเรามีไปเสิร์ชมันต้องหาก็จะเด้งๆไม่เกี่ยวกับนึกหรอกมันต้องเป็นแบบเราไปกดเราไปอ่านแบบว่ากดดูหนูก็ใช่ใช่เราไปกดดูเราไปการพิถึงในไลน์เราคิดไปคิดมามันอาจจะเราหาในหมู่มวลนี้อยู่เขาก็ฟีดขึ้นมาให้เราเลยเราก็เจอติดต่อไปเอาเลยสลิปหนึ่งเนี่ยไปเลยสองร้อยเขาจำกัดไหมว่าต้องสลิปสูงสุดเนี่ยเขาให้เท่าไหร่เท่าไหร่ที่ปลอมวงเงินไม่จำกัดค่ะอ๋อหรอแต่ถ้าเกินสี่หมื่นอยู่แล้วถ้าเกินขึ้นไปปุ๊บอะเขาจะคิดอีกราคานึงค่ะอ๋อมีเรทเป็นขั้นบันไดใช่ค่ะพี่โหน่งหรือว่าเราก็ต้องรู้ว่าต่อให้เราส่งสลิปไปแต่ว่าเงินมันไม่ไปเด้งในบัญชีเขาเออมันถั่วให้เจนมีส่งหลายเจ้าไงใช่มันเด้งไงเราก็ลุ้นว่าจะไม่เช็คหรอกหนูคิดแบบนี้หนูคิดแบบนี้เหมือนกับแบบเวลาขายออนไลน์อะมันก็เด้งใช่เด้งเยอะไงจนกว่าตอนนั้นเขาไม่รู้จนกว่าเขาจะปิดยอดแล้วเขามาดูพอเขาต้องปิดยอดอยู่แล้วว่าบางเจ้าไม่เช็คไงเลิกใช่แต่ช่วงนั้นเขาจะไม่เช็คจ่ายค่าทำไปเท่าไหร่ฮะแต่ลิปนึง200ค่ะต่อใบใช่ไหมต่อใบเราทำกี่ใบ6ใบค่ะอันนี้มันคือแต่ละเจ้าถูกไหมคะ 1,200 แต่ละเจ้าใช่ป่ะวงแชร์มันมี6วงอ๋อ6วงวงละ7,000เหรอ
ไม่ค่ะรวมทั้งหมดยอดเงินคือ 7,000 บาทอ๋อรวมหมด 7,000 แต่ทํา6บาทแต่ไปละ200นี่เอาเรื่องนะรวยนะทําคอมแป๊บเดียวเอง 1,200 อะค่ะแล้วไงพอเราส่งไอ้ปั๊บเขารู้เลยไหมเท้าแชร์เด้งมาเลยค่ะพี่ทำอะไรนี่หรอเขารู้เลยหรอไม่นี่เขาจะจดใจจ่ออยู่แล้วเขามันก็อาจจะเป็นฟาร์มที่เราเงินไม่เด้งใช่ค่ะแล้วเราบอกว่าไงเราบอกว่าไงเราตอบว่าไงก็ไม่กล้าพูดค่ะเงียบเลยเงียบเพราะว่าเราผิดเราก็อันนี้เขาโทรมาหรือว่าเขาก็โทรกลับมาไลน์มาโทรมาค่ะเขาโทรมาเลยแต่มันหลายวงนี่ทุกวงโทรหมดเลยจับได้หมดเลยปะเขาเช็คเลยค่ะแหมพวกนี้มืออาชีพอยู่แล้วเขาก็เนียบอยู่แล้วเราใจดีติดคุกแน่พี่โหน่งถ้าไม่เอาเงินมาคืนเขาอะเออ 240,000 เขาเช็คบินทั้งหมดเลยเขาไม่ให้อยู่ต่อแล้วเขายืนคำเดียวเลยว่าเอาเงินก้อนต้องไปหามาเรื่องราวของลูกหนี้กำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ตอนนี้พักสักครู่เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับทีเด็ดลูกหนี้คนที่เขาโฆษณาเขาก็บอกว่าเหมือนจริงสลิปละ200แชร์วันนั้นอ่ะ 7,000 หนูก็เลยแบบให้เขาปลอมสลิปให้ทั้งหมด 7,000 บาท6ใบตามวงที่ต้องส่งในแชร์ค่ะแล้วเท้าแชร์เขาก็จับได้เลยค่ะวันนั้นเลยพอโดนจับได้แล้วยังไงต่อเขาทำยังไงกับเราก็เขาก็ต้องแจ้งความค่ะเพราะว่ามันเป็นคดีอาญาปลอมแปลงเอกสารยังไงก็ติดคุกแน่เขาก็พูดว่าติดคุกแน่พี่โหน่งถ้าไม่เอาเงินมาคืนเขาอะโอ้โห240,000คือรวมวงทั้งหมดคือเขาเช็คบินทั้งหมดเลยเขาไม่ให้อยู่ต่อแล้วเขายืนคำเดียวเลยว่าเอาเงินก้อนต้องไปหามาทีนี้หนักกว่าเดิมเลวร้ายกว่าเดิมจาก 7,000 อารมณ์อร่วยได้ว่าเออก็กลายเป็นว่าเอามาเพราะว่าเขาอยู่กับแบบเราไม่ได้แล้วเหมือนเขาบอกว่าเขาก็ไม่ไว้ใจแล้วอ่ะใช่มั้ยถ้าพูดกับเขาว่าพี่หนูไม่ไหวหนูเป็นมือตายหนูโดนหนูมีปัญหานู่นนี่นั่นเขาก็ยังผ่อนผันเขาก็ว่าวันนั้นก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้หนูก็จะให้พี่เปียวงพรุ่งนี้เพื่อมาหักหนี้คือเท้าอ่ะเขาก็เป็นคนดีในแบบแต่ว่าตอนนั้นอ่ะคือเขาก็เหมือนเขาโดนหักหน้าเราตั้งใจโกงเขาทำแบบนี้แล้วเขาก็ไม่เชื่อใจแล้วหนูเล่นไม่ได้อีกแล้วอ่ะหนูจะแบบอยู่ในวงการนี้ไม่ได้แล้วคือชื่อเสียงมันก็ไปหมดแล้วเละเทะหมดแล้วคือเครดิตมันก็ไม่มีแล้วที่จะไปเอาตรงนู้นตรงนี้มันไม่ได้แล้วทีนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยใช่เราต้องหาเงินก้อนมาคืนเขาละทำยังไงหาจากไหนอ่ะก็ยังก็มันหาไม่ได้อ่ะก็คือต้องติดคุกแน่คิดเงี้ยแล้วพอวันใกล้ๆก็เลยเขามาหาที่บ้านก็คุยกับเขาเขาก็บอกเขาสงสารลูกสาวลูกหลงสารลูกชายเพราะว่าเราก็เหมือนกับว่าเราเลี้ยงลูกของเราเองเขาก็เลยว่างั้นพี่ก็ใช้หนูมาเดือนละ 5,000 เขาทำสัญญากันแต่ว่าเรื่องดำเนินมาถึงขนาดที่เขาจะเอาเราเข้าคุกแล้วอะไรแล้วเนี่ยสามีก็ไม่รู้เรื่องหรอคะยังไม่รู้อันนี้ไม่นะหนูไม่ได้บอกหนูไม่บอกสามีก็ที่ไม่บอกนี่รักหรือกลัวไม่มันคือถ้าบอกเขาแล้วอ่ะเขาช่วยไม่ได้แล้วค่ะเพราะเขาเคยช่วยมาหลายครั้งแล้วเก่งใจนะเนอะเราก็ต้องช่วยตัวเราเองโอ้โหตกลงรักหรือกลัวหรือเก่งใจกลัวมันจะมีผลกับชีวิตคุณไหมถ้าเกิดออกอากาศไปแล้วก็หนูยอมรับผิดอยากให้ที่มาวันนี้ก็คืออยากเป็นอุทาหรณ์ให้คนที่บางคนที่เขาคิดแบบเนี้ยเขาอาจจะไม่โชคดีเจอเท้าแชร์ที่เขาแบบนี้ติดคุกนะคะใช่ค่ะติดคุกอย่างเดียวเลยอาญานี่เหตุการณ์นานหรือยังฮะไม่นานค่ะนี่เดือนที่สามแค่สามเดือนที่ผ่านมาผ่านไปสามเดือนเพิ่งสดๆเลยสดๆร้อนๆหนูเพิ่งผ่อนเขาไปได้แค่ 5,000 สดสดโอ้แต่คืออยากจะบอกว่าอย่าตัดสินใจแบบนี้ใช่ค่ะอยากจะบอกแบบอย่าหาทางออกแบบนี้ใช่ค่ะแล้วตอนนี้ทำงานอะไรที่เป็นรายได้ที่เข้ามาเป็นแม่บ้านสำนักงานแล้วไอ้ร้านอาหารไม่ได้ทำแล้วร้านอาหารก็ทำค่ะก็คือทำสองกะขยันน่ะทำสองร้านอาหารกลางคืนทำค่ะแม่บ้านกลางวันก็เป็นแม่บ้านใช่ค่ะโอเคก็ทำอย่างนี้ตั้งแต่ต้นเนาะใช่ค่ะนั่นแหละทำงี้แต่ต้นก็ถึงบอกว่าหนูก็ต้องรวยถ้าทำอย่างนี้ตั้งแต่ต้นรวยแล้วก็คือมันคิดมันพอมันมีเหตุการณ์ขึ้นมาปุ๊บมันถึงจะมาคิดได้ก็เลยอยากจะมาบอกคนอื่น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 ตอนนี้ก็เลยเป็นหนี้อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ240,000 240,000คิดเลยยังไงล่ะไม่บอกต้นเบอร์โอ้โหสีไม่ผ่านเลยนะครับตกรอบ
แต่ไม่เป็นไรฮะไม่ผ่าน4นะฮะแต่ยังได้รับรางวัลจากรายการของเราครับ 4,000 บาทนานจะเกิดขึ้นทีนะฮะเนี้ยเดี๋ยวมาฟังเหตุผลจากกรรมการทั้ง4ท่านกันดีกว่าว่าเพราะอะไรถึงให้ไม่ผ่านพี่ป๋องก่อนคนแรกค่ะเนี่ยไม่ผ่านคุณองค์ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าผมเองกับปกติก็มันจะให้ทุกเคสจะผ่านอยู่แล้วแต่ว่าครั้งเนี้ยขออนุญาตให้ไม่ได้จริงๆคือผมติดเรื่องที่ว่าทําสลิปนี่แหละผมรู้สึกว่าผมเข้าใจว่าถ้าคนโดนกระทํามันจะรู้สึกยังไงผมรู้สึกว่าไม่ถูกต้องแล้วก็อันที่สําคัญผมรู้สึกว่าการที่เรามีสามีอ่ะแล้วไม่บอกไม่อะไรกับเค้าเนี่ยมันจะยังไงวะในความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าเนี่ยผมรับไม่ค่อยได้นะครับจากนี้ไปผมว่ามันต้องเริ่มต้นกันใหม่ละในวิธีการคิดต่างๆซุ่มเชื่อว่าตอนนี้หน่งน่าจะกลับตัวแล้วแล้วก็คิดได้ละนะก็เริ่มตั้งต้นกันใหม่แล้วก็จากนี้ไปขอให้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างนะเลิกทำสิ่งที่ไม่ดีซะแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ขอโชคดีครับพี่จิ๊กค่ะพี่คุณน้องค่ะพี่ต้องขอโทษนะที่พี่ไม่ให้นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าใจพี่เนี่ยคิดว่าเราเนี่ยถูกโกงแล้วก็เจ็บอยู่แล้วแต่เราเนี่ยไปกระทําอีกคนนึงต่อไปอย่างเงี้ยมันผิดน่ะเหมือนกับว่าเราก็รู้ว่าคนนั้นเขาจะรู้สึกยังไงอ่ะมันผิดเหมือนกับเราเนี่ยเห็นแก่ตัวเอาตัวรอดไปวันๆนึงอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคะแล้วก็ข้อ2เนี่ยพี่ไม่ชอบเรื่องตรงนี้อยู่แล้วถ้าพูดง่ายๆตรงนี้เลยก็แล้วกันนะคะที่คุณไปกดเข้าไปเนี่ยเค้าเรียกว่า18มงกุฎซึ่งอะไรไอ้อย่างเงี้ยพี่ก็โดนบางทีโทรศัพท์มาเนี่ยบ่อยมากเลยเบอร์อะไรก็ไม่รู้เป็นเบอร์จากเมืองนอกบ้างจากอะไรบ้างอย่างเงี้ยพี่จะอยากรับบางทีมันเป็นเรื่องงานเนี่ยเราไม่รู้ว่าอันนี้มันอาจจะหมายเลขใหม่เดี๋ยวเกิดมามีอีเวนต์มางานการมาเดี๋ยวมันหลุดเราก็ต้องรับไว้พอรับแล้วบอกให้พี่ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยพี่ก็โทษนะพี่ก็ด่ากลับตลอดเลยจนมีอยู่วันหนึ่งประกันรถโทรมาของจริงพี่ก็ด่าเลยอะประกันไม่กล้าโทรมาหาพี่เลยปัจจุบันนี้ต้องโทรไปที่รถที่เราไปซื้อเขาบอกให้โทรกลับหาคุณนวรัตน์หน่อยผมไม่กล้าโทรแล้วเพราะพี่ด่าเลยอะเพราะพี่กลัวมากกลัวอะไรกลัวเป็นคนรู้เป็นแบบเขาเรียกเป็นคนโง่ในสายตาของคนที่มันโง่เพราะไอ้พวกนี้มันโง่อยู่แล้วพี่ก็เลยต้องใช้วาจารุนแรงกับไอ้คนพวกนี้เราจะไม่มีเวลาไปสังสรรค์กับไอ้พวกนี้แน่นอนแล้วพอพี่ฟังเรื่องคุณพี่รักคุณนะสงสารคุณแต่พอฟังเรื่องนี้แล้วพี่มันรับไม่ได้จริงๆพี่ไม่ต้องการที่มีคนพวกนี้อยู่ในโลกเพราะตำรวจก็จับไม่ได้แล้วก็โดนกันทุกวันคุณรู้ไหมโดนกันทีคุณป้าแก่ๆตามต่างจังหวัดตามอะไรเนี่ยหมดตัวเลยบางคนพี่ก็ไม่จะช่วยไงถ้าพี่ไปให้คุณสงสารคุณแล้วให้คุณแต่คุณเนี่ยไปเล่นของอย่างนี้เลยหนักเลยอ่ะมันไม่ได้เขากำลังขจัดกันแล้วยิ่งเราเหมือนไปส่งเสริมอ่ะคุณเข้าใจนะคะไม่โกรธพี่นะโอเคค่ะค่ะพี่แก้มค่ะพี่ว่าคุณหน่งเตรียมใจมาจากบ้านแล้วล่ะเตรียมใจมาแล้วเราว่าจะต้องโดนเรื่องอะไรบ้างพี่ไม่ขอโทษแล้วพี่ก็ไม่สงสารและพี่ก็ไม่ชอบด้วยวันนี้ผมทุกข์ใจถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นหนี้ของคุณมาที่ Facebook ทีเด็ดลูกหนี้กด33ทีเด็ดลูกหนี้แก้มค่ะพี่ว่าคุณหน่งเตรียมใจมาจากบ้านแล้วล่ะเตรียมใจมาแล้วเราว่าจะต้องโดนเรื่องอะไรบ้างคือพี่ไม่ขอโทษเราพี่ก็ไม่สงสารและพี่ก็ไม่ชอบด้วยคือทุกอย่างที่คุณทำตั้งแต่ต้นที่พี่ถามคุณแล้วคุณพยายามอ้างพี่ไม่รู้นะจริงไม่จริงพี่ไม่รู้แต่สิ่งที่คุณบอกว่าคุณอยู่ติดแบบคุณพ่อแม่คุณไม่งั้นคุณเคว้งคว้างแต่พี่ถามคุณว่าตอนที่คุณเรียนจบแล้วคุณไปทำงานหัดใหญ่คืออะไรแล้วพี่ยังพูดขึ้นมาเลยว่าไหนบอกว่าติดพ่อแม่ไงคือตัวคุณน่ะคุณรับสารภาพเองหมดว่าคุณติดเที่ยวคุณดื่มคุณใช้ชีวิตแบบที่ไม่มีความรับผิดชอบคุณแก้ปัญหาที่ใหญ่อยู่แล้วด้วยการสร้างปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วยุ่งกว่าเดิมยิ่งแก้ยิ่งยุ่งแล้วแก้ไม่ได้อันเนี้ยมันทำให้มันถลายคือคุณตั้งหลักไม่ได้เลยคุณรู้หมดเลยว่าคุณผิดคุณรู้หมดเลยว่าคุณทำว่าคุณผิดอารมณ์ชั่ววูบค่ะแต่คุณรู้หมดดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้คุณทำหมดเลยทำทุกอย่างเลยเพราะว่าคุณแค่เอาตัวคุณนะเป็นที่ตั้งนะตอนนั้นว่าคุณจะเอาตัวรอดแต่คุณไม่นึกถึงคนอื่นเลยผิดตั้งแต่คุณเล่นแชร์เอาเงินไปปล่อยกู้อันเนี้ยคนที่มายืนร้องไห้กับเราไม่รู้กี่คนเพราะว่าโดนไอ้พวกหนี้รายวันแบบโอ๊ยอะไรสารพัดคุณไปทำแบบนั้นแล้วเราจะช่วยคุณได้ยังไงพอคุณมีปัญหาลูกหนี้คุณหนีไปคุณจะให้เราสาปแช่งลูกหนี้คุณเราก็สาปแช่งไม่ได้เพราะว่า
พราะว่าลูกหนี้คุณเราก็ไม่รู้แหละใครแต่ว่าสิ่งที่คุณแก้ปัญหาคือคุณไปเข้าไอ้ที่ปลอมสลิปแล้วไปโกงเขาอีกอย่างเงี้ยดีเท่าไหร่แล้วที่เจ้าหนี้คุณไม่เอาเรื่องคุณจนเข้าคุกไปอันนี้ก็ถือว่าคุณยังโชคดีอยู่แต่ว่าอันนี้มันไม่ได้เลยค่ะมันผิดหมดถามว่าถ้ามันผิดจากตั้งต้นตรงไหนมันตั้งต้นจากตัวเราเองวิธีคิดเราวิธีใช้ชีวิตเราอันไหนที่รู้ว่าผิดรู้ว่าไม่ดีมันมีมาตรฐานชีวิตกลางๆธรรมดาโคตรธรรมดาไม่ได้ยากเลยว่าทำมาหากินทำงานสุจริตทำได้เท่าไหร่เก็บเงินไว้ใช้เท่าที่ใช้ได้ที่เหลือเก็บเผื่อฉุกเฉินแค่นี้เองอย่าไปบอกว่าใครๆก็ทำกันไม่จริงคนทั่วๆไปเขามีชีวิตอยู่เขาก็ใช้ชีวิตแบบนี้ก้มหน้าก้มตาทำมาหากินใช้เท่าที่ใช้ได้อย่าไปใช้เกินตัวมีเหลือก็เก็บไว้แล้วเดี๋ยวไอ้ที่เก็บไว้เนี่ยอยากจะทำอะไรที่ตัวเองอยากมากๆเอาเงินตรงนี้ไปทำไม่ได้ไปกู้มาทำแค่นี้เองมันโคตรง่ายเลยพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงทำไม่ได้เพราะอะไรอยากมีมากกว่าที่ควรจะมีอยากได้เร็วกว่าที่ควรจะเร็วแล้วยิ่งถ้าเกิดมีจิตมิจฉาชีพอยู่ข้างในเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวมากอย่างที่คุณเป็นมันก็เป็นแบบนี้พี่บอกเลยว่าวันนี้คุณพี่ไม่ให้คุณอะพี่ไม่เสียดายไม่เสียใจเลยแต่สิ่งที่พี่จะบอกคุณก็คือว่าคุณรู้แล้วว่าคุณต้องทำยังไงเพราะนั้นตอนนี้คุณต้องทำหนักขึ้นก็คือหาเงินสุจริตหาเงินด้วยแรงคุณเองอย่างสุจริตเลิกกินเลิกเที่ยวเลิกอยากได้เลิกอยากมีลูกคุณก็ต้องค่อยๆสอนเขาว่าเราลำบากใช้แค่นี้กินแค่นี้ไม่ใช่บอกว่าไม่ได้ดิฉันสปอยลูกฉันต่อแบบนี้ก็ผิดเพราะนั้นเนี่ยคุณยังมีโอกาสตั้งหลักก็ไปตั้งหลักให้ดีๆก็แล้วกันแล้วหวังว่าคุณจะหลุดพ้นจากวงจรนี้แล้วหวังว่าสามีคุณจะเข้าใจคุณแล้วสองคนถ้าคุยกันโอกาสที่จะช่วยกันถ้าเขาเข้าใจนะคะก็ได้แค่นี้จริงๆค่ะอนุค่ะวันนี้ผมทุกข์ใจคุณน้องคงรู้ว่าผมเป็นคนเพชรบุรีเหมือนกันคนเพชรบุรีดูรายการนี้อาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมผมไม่ให้คุณน้องผ่านแต่ว่าสิ่งที่กรรมการพูดทุกท่านคือสิ่งที่ทำให้ผมนั้นกดผ่านไม่ได้เพราะถ้าผมกดผ่านนั้นมันผิดจริยธรรมแล้วก็หลักการของรายการของเราต้องขออภัยด้วยที่ไม่สามารถจะให้ผ่านได้แต่สิ่งที่ผมจะแนะนำก็คือว่าต้องเตรียมคำพูดไปพูดกับสามีให้ดีไปทำความเข้าใจแล้วขอโทษเขาแล้วก็บอกลูกให้เข้าใจเลือกวันดีๆเลือกคำพูดดีๆที่จะไปพูดสามีขอให้โชคดีครับสรุปก็ตกรอบนะครับลูกหนี้คนต่อไปคุณตุ่มจากนนทบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่องราวของลูกหนี้กำลังเริ่มต้นขึ้นครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับผู้หญิงคนนี้อะไรล่ะผู้หญิงคนนี้ไงเธอมีรักแท้เฮ้ยเพียงครั้งเดียวโอ้โหโรแมนติกตั้งแต่อายุ17สุดยอด17เลิศลุงหายแกก็เดินออกไปนอกบ้านก็บอกว่าอยากออกไปเดินเล่นเขาหายไปเลยไม่ตามแล้วเหนื่อยไม่สบาย